องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เรายังคงเป็นตอนต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเพลงชาติอาเซียนนะครับแล้วก็เพลงชาติของประเทศอาเซียนที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเพลงชาติของประเทศกัมพูชาคราวที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเพลง17เมษามหาโชคเจนะครับซึ่งก็เป็นเพลงชาติของเขมรแดงนะครับหรือว่าเพลงชาติของกลุ่มที่เรียกว่ากัมพูชาประชาธิปไตยไปแล้วเขมรแดงก็แน่นอนหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าระบอบนี้นะครับเป็นระบอบที่ทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาแกนนำคนสำคัญนะครับของระบอบเขมรแดงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าปัญญาชนปารีสนะครับปัญญาชนปารีสหรือว่าปารีส Student Group นะครับซึ่งก็คือกลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายจัดนะครับชาวกัมพูชาซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลกัมพูชานะครับที่ตอนนั้นก็เป็นประมุขของประเทศโดยเจ้านโรดมสีหนุแหละนะครับให้มาศึกษาต่อที่กรุงปารีสนะครับในทศวรรษ1950แล้วก็แน่นอนที่ปารีสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลารุ่นราวคราวเดียวกันนะครับที่กลุ่มปัญญาชนชาวสยามณตอนนั้นนะครับที่ไปเรียนอยู่ที่ปารีสเองก็จัดตั้งคณะราษฎรในปารีสทศวรรษ1950เนี่ยนะครับเราเห็นการจัดตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์นะครับลัทธิมาร์กซิสต์เลนินิสต์เกิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นกลุ่มปัญญาชนปารีสชาวกัมพูชาชาวเขมรตอนนั้นเองเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองนะครับก็กลับเข้ามานะครับแล้วก็ทำการรัฐประหารนะครับล้มล้างรัฐบาลสาธารณรัฐนะครับของลอนดอนนะครับโดยมีคนที่สนับสนุนอยู่ด้วยก็คือเจ้านโรดมสีหนุโดยปัญญาชนคนสำคัญนะครับที่เป็นแกนนำของกลุ่มของเขมรแดงเนี่ยนะครับคนแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือซาลอตซาเพียงแต่ว่าพวกเราเองนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับชื่อซาลอตซาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเขาเองก็ไม่ยอมรับชื่อโดยกำเนิดของเขาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นโพพศโพพศเนี่ยนะครับก็เป็นปัญญาชนนะครับที่มีอาวุโสสูงที่สุดนะครับในกลุ่มของเขมรแดงนะครับโพพศเกิดในปี1925เกิดที่จังหวัดกำปงธมนะครับกำปงธมเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของกลุ่มพนมเปญจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะนะครับจริงๆถือว่าเป็นอีลีทในสังคมกัมพูชาสมัยนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพี่สาวของโพพศเองเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่เป็นนางในนะครับของพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์นะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าศรีสุวัตมุนีวงศ์นะครับในตอนที่แล้วก็คือคนที่เป็นกษัตริย์ปกครองกัมพูชานะครับก่อนเจ้านโรดมสีหนุซาลอตซาเนี่ยนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนช่างนะครับในกรุงพนมเปญนะครับโดยเป็นช่างไม้นะครับแล้วก็ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อนะครับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับที่ประเทศฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นแกนนำสำคัญนะครับก็คือเอียงสรีเอียงสรีเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแกนนำสำคัญที่มีบทบาทไม่น้อยเลยนะครับในยุคของเขมรแดงนะครับโดยเอียงสรีเนี่ยนะครับเกิดในปี1930เป็นคนเวียดนามนะครับจริงๆตอนที่เกิดเนี่ยเกิดอยู่ในเวียดนามใต้นะครับมีเชื้อสายจีนเขมรนะครับแล้วก็ได้รับการศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศรีสุวัฒนะครับไลชีศรีสุวัฒในกรุงพนมเปญนะครับแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านการค้านะครับทางด้านคอมเมอร์สนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้ชอบในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับก็เลยเปลี่ยนไปเรียนวิชารัฐศาสตร์นะครับที่ Institute นะครับ Etude Politique de Paris นะครับหรือว่าสถาบันการเมืองศึกษาแห่งกรุงฝรั่งเศสอีกท่านหนึ่งนะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับนั่นก็คือคุณเขียวสัมพันธ์เวลาเราพูดถึงชื่อของคนเขมรหรือว่าคนกัมพูชาเนี่ยนะครับคำแรกเนี่ยจะเป็นนามสกุลนะครับเพราะฉะนั้นเขานามสกุลเขียวนะครับแล้วก็ชื่อสัมพันธ์นะครับอย่างสมเด็จฮุนเซนอย่างเงี้ยก็นามสกุลฮุนนะครับชื่อเซนนะครับเขียวสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็เ
เกิดไล่กันลงมาเลยนะครับ1931นะครับแล้วก็จบการศึกษาที่วิทยาลัยศรีสุวรรณนะครับในกรุงพนมเปญเช่นเดียวกันโดยคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์นะครับโดยวิชาที่เขาเชี่ยวชาญมากๆก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเรื่องของ political economy นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเขียวสัมพันธ์เองเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนคนสำคัญนะครับที่เป็นคนวางแผนกฎกติกาต่างๆนะครับถ้าคณะราษฎรมีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นมันสมองนะครับคณะปัญญาชนปารีสนะครับของเขมรที่กลับมาจัดตั้งเขมรแดงเนี่ยก็มีเขียวสัมพันธ์เป็นแกนนำเป็นมันสมองนะครับเขียวสัมพันธ์เองนะครับไปเรียนต่อปริญญาเอกทางด้านเดียวกันกับท่านอาจารย์ปรีดีเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็กฎหมายนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยปารีสนะครับแล้วก็สำเร็จปริญญาเอกด้วยนะครับเป็นด็อกเตอร์เขียวสัมพันธ์อีกคนหนึ่งนะครับที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับนั่นก็คือคุณซอนเซนเองนะครับเกิดปี1930เรียนทางด้านศึกษาศาสตร์นะครับอักษรศาสตร์วรรณกรรมนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือซอนเซนเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาสนใจยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทมากๆนะครับในเขมรแดงด้วยก็คือฮูนิมนะครับไปเรียนปริญญาตรีทางด้านกฎหมายนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จบปริญญาเอกที่แต่ว่ากลับมาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยพนมเปญนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีบทบาทมากๆในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรนะครับเกิดขึ้นนะครับหลังวันที่17เมษายนนะครับที่เราเคยพูดถึงกันไปในคราวที่แล้วนะครับว่า17เมษายนมหาโชคเจยเนี่ยนะครับในปี1975นะครับท่ามกลางสุญญากาศนะครับที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกไปแล้วจากเวียดนามนะครับสุญญากาศที่เกิดขึ้นก็ดึงให้สมเด็จเจ้านรดมสีหนุเนี่ยนะครับสนับสนุนให้ตัวของพรรคเขมรแดงซึ่งล้อมกรอบอยู่ภายนอกกรุงพนมเปญเนี่ยก็เข้ามาในพนมเปญได้แล้วก็จากปี1975ถึงปี1979เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดนะครับเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเขมรแดงเข้ามาเนี่ยนะครับเขมรแดงเขามีความคิดที่เขาเรียกว่ามหาลุดโพนะครับมหาลุดโพหรือว่า the great leap forward นะครับ the great leap forward เนี่ยก็แน่นอนเป็นวิธีการคิดแบบเดียวกันนะครับกับวิธีคิดของรัฐบาลจีนในยุคของเหมาเจ๋อตงใช่ไหมครับเหมาเจ๋อตงเนี่ยในช่วงทศวรรษ1950ถึง1960เขามีความคิดเรื่องว่าจีนต้องการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นเขาก็บอกว่าการจะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นะครับคนจีนจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับแล้วก็เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมให้ได้ซะก่อนโดยเป็นการบังคับภาครัฐนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าไปทำงานในโรงงานโดยที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญสำหรับพบพจน์เองนะครับแล้วก็เขมรแดงเนี่ยเขามองว่าไอ้นโยบายขย่งก้าวกระโดดไกลนะครับหรือว่าก้าวไปข้างหน้ามหาหลุดโปรเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีคิดแบบเดียวกันแต่ขอให้เปลี่ยนจากการคิดเรื่องของการไปสู่ภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นว่าทุกคนในประเทศกัมพูชาต้องไปสู่ภาคเกษตรกรรมเพราะนั้นทุกคนก็ต้องออกจากเมืองไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตเกษตรกรรมใหม่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกลายเป็นความอดอยากแร้นแค้นขั้นมหาศาลนะครับเพราะว่าถึงแม้กัมพูชาจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าคนที่เคยอยู่ในเมืองลองคิดดูนะครับคนที่เป็นปัญญาชนคนที่เคยทำงานเป็นข้าราชการคนที่เคยเป็นครูอาจารย์เป็นช่างฝีมือเป็นศิลปินพอถูกบังคับให้ออกไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปทำนาทำไร่โดยที่ไม่ได้มีความรู้มาก่อนในขณะเดียวกันก็ไม่มีปุ๋ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยแทนที่จะกลายเป็นกระโดดไปข้างหน้ากัมพูชาก็เลยกลายเป็นกระโดดกลับไปข้างหลังแทนนะครับแล้วก็เกิดปัญหาทุพพิกภัยครั้งรุนแรงนะครับที่คนกัมพูชาอดอยากมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคนไหนที่ขัดค้านนะครับวิธีการของเขมรแดงก็ถูกจับไปลงโทษการจับไปลงโทษเนี่ยก็เป็นวิธีการลงโทษที่รุนแรงมากๆนะครับคนส่วนใหญ่ก็อดอยากอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปเถียงวิธีการคิดของอังกาอีกเนี่ยนะครับก็ถูกลงโทษอย่างหนักแล้วเวลาลงโทษอย่างหนักเองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นการลงโทษซึ่งรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่า
ขาไม่ได้มีเรื่องของการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าหรือว่าการประหารชีวิตโดยการยิงถูกต้องไหมครับเพราะว่าไอ้ซัพพลายพวกนั้นอ่ะมันไม่มีพลังงานมันไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในทุ่งสังหารเนี่ยวิธีการฆ่ากันส่วนใหญ่ก็แน่นอนใช้มีดใช้ค้อนใช้ไม้ใหญ่ๆหรือว่าใช้ไม้ไผ่หลาวแหลมๆเนี่ยฆ่ากันใช้ไม้หน้าสามใช้จอบเสียมใช้เขียวเกี่ยวข้าวนะครับเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากเนี่ยก็ถูกฆ่าตายไปเพราะว่าขัดขืนกับระบอบแล้วก็แน่นอนเด็กจำนวนมากเองก็ถูกฟาดเข้ากับต้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามองว่าถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เสร็จเนี่ยแล้วเกิดลูกมันแค้นอ่ะในที่สุดมันจะโตขึ้นมาแล้วก็กลับมาแก้แค้นเพราะฉะนั้นพอเขาสังหารโหดกับพวกรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยรุ่นลูกเองก็ถูกจับฟาดต้นไม้นะครับเพื่อที่บอกว่าโตไปจะได้กลับมาไม่กลับมาแก้แค้นอีกแน่นอนคนที่เสียชีวิตไปเพราะว่าต่อต้านระบบเองเนี่ยกลายเป็นโชคดีนะครับสำหรับโลกในยุคของเขมรแดงเพราะว่าอะไรเพราะคนที่โชคร้ายมากกว่านั่นก็คือคนที่ไม่ได้ถูกฆ่าให้ตายไปในทันทีแต่เป็นคนที่ถูกจับเข้าไปในคุกของเขมรแดงคุกของเขมรแดงหรือว่าคุกตวนสแลงนะครับซึ่งตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญนี่แหละนะครับสมัยก่อนเคยเป็นโรงเรียนนะครับแต่ว่าพวกเขมรแดงบอกไม่จำเป็นต้องมีโรงเรียนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอาคารที่เคยเป็นโรงเรียนก็ถูกเอามาทำเป็นคุกแทนส่วนใหญ่คนที่ถูกจับเข้าไปใน S21 นะครับหรือว่าตัวนสแลง Security Office Number 21เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นคนที่ถูกตั้งข้อหาว่าคุณเป็นชนชั้นนายทุนเพราะเมื่อคุณเป็นชนชั้นนายทุนคุณเอาเปรียบแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถูกลงโทษคุณนิยมต่างประเทศนะครับคุณเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่นอนพระสงฆ์หมอปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปินนะครับข้าราชการนะครับแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพวกอีลิตต่างๆเชื้อพระวงศ์คนกลุ่มนี้ก็จะถูกจับไปไว้ที่ตวนสแลงเท่านั้นยังไม่พออีกกลุ่มหนึ่งที่โดนจับไปด้วยนะครับนั่นก็คือคนที่ไม่ใช่คนกัมพูชาแท้ๆไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาที่เป็นเขมรเชื้อสายจีนเขมรเชื้อสายเวียดหรือเขมรเชื้อสายไทยเนี่ยก็จะถูกหาว่าเป็นไส้ศึกแล้วก็ถูกจับไปอยู่ที่ตวนสแลงด้วยเช่นเดียวกันหรือในที่สุดแล้วเมื่อ desperate มากๆเนี่ยเขาเอาจับแม้แต่คนที่ใส่แว่นน่ะที่จับเพราะใส่แว่นเพราะว่ารู้สึกว่าเออใส่แว่นดูมีความรู้อาจจะต่อต้านวิธีการคิดของอังกาเพราะฉะนั้นในคุกตวนสแลงเนี่ยนะครับมีการประเมินการนะครับว่าคนที่เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยนะครับเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนชาวกัมพูชาที่เชื้อเป็นเชื้อสายเวียดนะครับแล้วก็คนกัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลามคนกลุ่มนี้ก็จะถูกจับไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ยอมรับผิดแล้วก็การทรมานด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็เหนือจินตนาการได้นะครับว่าประเทศคนด้วยกันสามารถที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันได้อย่างไรไม่มีตัวเลขแน่ชัดนะครับว่ามีคนเสียชีวิตไปมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าจากการประเมินตัวเลขเนี่ยเขาว่ากันว่าประชากรของกัมพูชาณเวลานั้น 7.8 ล้านคนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปอาจจะถึง3ล้านคนและในที่สุดก็แน่นอนนะครับเรื่องของตัวของมหาลุทธพลเนี่ยก็นำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงนะครับของประเทศกัมพูชาด้วยในฐานะที่ทั่วโลกเองเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครทำอะไรได้นะครับการทรมานทรกรรมของคนในกัมพูชาโดยคนกัมพูชาเองนะเวลานั้นเนี่ยถูกปิดหูปิดตานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามหาอำนาจนะครับเกรงกลัวกันอย่างมากในเรื่องของความคิดในเรื่องของลัทธิความเชื่อในเรื่องของทฤษฎีโดมิโนนะครับถ้าเกิดว่าประเทศหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วอีกประเทศอื่นๆก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเองซึ่งลบแพ้ฝั่งของเวียดนามนะครับแล้วก็แตกพ่ายออกมาจากเวียดนามใต้เองก็เกรงกลัวมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจากเวียดนามตอนนี้ลาวกับกัมพูชาก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์เต็มขั้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไทยกับสหรัฐตอนนั้นก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็สนับสนุนพวกพลพศอยู่ลับๆด้วยสนับสนุนเขมรแดงในทางลับด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้คอมมิวนิสต์เวียดนามที่สนับสนุนโดยโซเวียตนะครับเขาก็มองว่าโซเวียตเองเนี่ยร้ายกว่าพวกเขมรแดงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขมรแดงเองก็ยังเชื่อพี่ใหญ่นั่นก็คือจีนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็ผูกมิตรกับจีนเพื่อจะให้จีนเนี่ยเข้ามาถ่วงดุลอำนาจในอินโดจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ย
แอบสนับสนุนเขมรแดงเองเนี่ยเขมรแดงยังเชื่อจีนเพราะนั้นยังอยู่ในฝ่ายที่เราคุมได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันไม่ได้แยกอุดมการณ์กันอย่างชัดเจนเหมือนที่เราเรียนมาในหนังสือนะครับว่านี่เป็นคอมมิวนิสต์เพราะนั้นเราต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะในความเป็นจริงหลังทศวรรษ1970เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็สนับสนุนคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าไปผูกมิตรกับเหมาเจ๋อตงไปผูกมิตรกับนายกรัฐมนตรีโจเอนไลของจีนนะครับเพื่อที่จะให้จีนเนี่ยช่วยเข้ามาขานอำนาจโซเวียตในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แอบสนับสนุนเขมรแดงกันอยู่ลับๆคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastแต่ว่าคนที่ทำให้ทั่วโลกรู้ถึงความโหดร้ายของเขมรแดงเนี่ยเอาเข้าจริงกับกลายเป็นเจ้านโรรงค์สีหนุนะครับเพราะว่าเจ้านโรรงค์สีหนุเองเนี่ยในที่สุดแล้วนะครับเมื่อเสียพระทัยมากๆกับการที่ตัวเองเป็นคนดึงเอาเขมรแดงเข้ามานะครับก็เลยขอลาออกจากตำแหน่งประมุขของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางย้ายไปอยู่ที่จีนนะครับแล้วก็พอจีนได้เข้าเป็นสมาชิกนะครับขององค์การสหประชาชาติตัวของเจ้านโรรงค์สีหนุเองก็เลยได้มีโอกาสนะครับไปแถลงที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็เล่าถึงความโหดร้ายของเขมรแดงให้ทั้งโลกรู้นะครับและทั้งโลกเองก็ช็อกกับเรื่องนี้มากในขณะเดียวกันนะครับเขมรแดงเองก็ถึงจุดที่เป็นจุดเปราะบางด้วยนะครับเพราะว่าในหมู่คนที่เป็นแกนนำนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือปัญญาชนปารีสเองเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับกับกรณีของปัญญาชนปารีสของสยามนะครับนั่นก็คือคณะราษฎรเองเนี่ยในที่สุดก็แตกกันตัวของเขมรแดงก็แตกกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การแตกกันตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายๆฝ่ายที่ไม่พอใจเขมรแดงก็แตกตัวออกมาและคน2คน3คนนะครับที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็เคยเป็นคนที่อยู่ในระบอบเขมรแดงด้วยเนี่ยนะครับก็ออกมานะครับเพื่อที่จะสนับสนุนฝ่ายเวียดนามแล้วก็ให้เวียดนามเข้ามาไล่เขมรแดงออกไปคนที่สำคัญคนแรกนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันของเขาก็คือพลเอกอาวุโสสมเด็จอัครมหาพยาจักรีเฮงสำเร็จตัวของสมเด็จอัครมหาพยาจักรีเฮงสำรินเนี่ยนะครับตำแหน่งเขาสูงสุดเนี่ยนะครับก็เคยเป็นประธานสภาของประเทศกัมพูชานะครับประธานรัฐสภานะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานอาวุโสของพรรคประชาชนกัมพูชานะครับมาจนถึงทุกวันนี้เฮงสำรินเนี่ยนะครับเกิดที่จังหวัดไพรแวงนะครับแล้วก็เคยเป็นทหารสมาชิกของขบวนการเขมรแดงภายใต้การนำของโพพธเคยเป็นกลุ่มที่เข้าไปยึดพนมเปญด้วยนะครับในปี1975แต่ว่าพอถึงปี1978เนี่ยนะครับเขมรแดงในแกนนำเนี่ยก็แตกกันนะครับเพราะฉะนั้นเฮงสำรินเองนะครับก็ระแวงว่าตัวเองจะถูกมองว่าเป็นพวกต่อต้านระบอบนะครับก็เลยหนีออกจากเขมรแดงนะครับแล้วก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในเวียดนามพอเข้าไปอยู่ในเวียดนามนะครับเฮงสำรินเองเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแนวร่วมสามัคคีประชาชาติกู้ชาติกัมพูชานะครับหรือว่ากัมพูเชีย United Front for National Salvation นะครับหรือที่เขาเรียกว่าฟังส์นะครับ FUNSK นะครับซึ่งแน่นอนฟังส์เองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามนะครับแล้วก็สหภาพโซเวียตนะครับให้นำกองกำลังกลับเข้ามาสู้รบกับเขมรแดงซึ่งแน่นอนตอนนั้นไซโนโซเวียตสปลิตเนี่ยมันเกิดขึ้นละใช่ไหมครับหลังสตาลินเสียชีวิตนะครับเหมาเจ๋อตงเองก็แตกกับโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นตัวของเหมาตัวของจีนแผ่นดินใหญ่สนับสนุนโพพธอเมริกาสนับสนุนโพพธไทยเองก็แน่นอนสนับสนุนโพพธนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายตัวของฟังส์นะครับหรือว่าตัวของเฮงสำรินเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามแล้วก็โซเวียตแล้วก็เข้ามาในที่สุดนะครับทีมของเฮงสำรินเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอากองทัพที่เรียกว่ากัมพูเชีย United Front for National Salvation เนี่ยเข้ามาในกัมพูชานะครับแล้วก็ไล่รัฐบาลพลพธออกไปได้ในปี1979นะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็สถาปนาประเทศกัมพูชาขึ้นมาใหม่นะครับภายใต้ชื่อใหม่ด้วยนะครับที่เรียกว่าสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชาถือว่าเป็นกัมพูชาภายใต้ร่มเงาของเวียดนามแน่นอนตัวของเฮงสำรินไม่ได้ทำงานคนเดียวอีกคนหนึ่งที่ร่วมเป็นร่วมตายมากับเฮงสำรินด้วยนะครับนั่นก็คือ
จอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซนซึ่งเพิ่งจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับคุณฮุนเซนปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรีนะครับแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาฮุนเซนเองเกิดในปีพุทธศักราช2495เนี่ยนะครับก็ปี1952เพราะนั้นปัจจุบันคุณฮุนเซนเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงที่สุดนะครับในจักรวาลของโลกกัมพูชาด้วยฮุนเซนเกิดที่กัมปงจามสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเลยชื่อฮุนนานตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นฮุนเซนฮุนเซนเองนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะครับแล้วก็เคยทำงานอยู่ในช่วงของเขมรแดงด้วยฮุนเซนเนี่ยนะครับในช่วงที่สู้รบในนามของเขมรแดงเนี่ยนะครับก็เคยถูกโจมตีนะครับจากกลุ่มของลอนนอนนะครับจนตาด้านซ้ายเนี่ยบอดได้รับการโปรโมทขึ้นมานะครับเพราะว่าสูญเสียอวัยวะนะครับเพื่อที่จะรักษาระบอบนะครับเพราะฉะนั้นฮุนเซนเองก็เข้ามานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมยึดพนมเปญนะครับกับกองทัพเขมรแดงแต่ว่าหลังจากที่เขาเป็นเขมรแดงอยู่ได้สัก2ปี3ปีนะครับเขาก็ไม่พอใจนะครับกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพพฏนะครับเพราะนั้นฮุนเซนก็เลยออกจากเขมรแดงนะครับแล้วก็เดินทางไปทำงานร่วมกับเฮงสำรินแล้วก็เริ่มต้นสร้างแนวร่วมอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับฟังส์นะครับแล้วก็ในที่สุดก็เข้ามาทำการยึดกัมพูชานะครับแล้วก็ตั้งสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้ใหญ่ในพรรค CPP นะครับซึ่งเป็นพรรคหลักของกัมพูชาด้วยนะครับนั่นก็คือจันซีจันซีเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนด้วยนะครับที่มีการเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ทำการปฏิวัติจันซีเนี่ยนะครับ เกิดที่จังหวัดกำปงฉะนั้นเคยฝึกอบรมทางด้านการทหารกับโซเวียตนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานแน่นอนนะครับเป็นคณะกรรมการโปลิตบูโรนะครับของพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชานะครับแล้วก็ตอนหลังเองเนี่ยก็ทำลงตำแหน่งเป็นนายรัฐมนตรีนะครับของสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชาด้วยเพราะนั้นในจักรวาลของสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเราจะเห็นคุณเฮงสำรินเนี่ยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประมุขแห่งรัฐในขณะที่นายฮงจีเนี่ยก็จันซีนะครับแล้วก็ต่อจากจันซีก็เป็นฮุนเซนแล้วฮุนเซนเองเนี่ยก็เป็นนายฮงจีตั้งแต่วันนั้นนะครับปีพุทธศักราช2528นะครับที่เป็นนายฮงจีของสาธารณประชามนิตกัมพูชานะครับมาจนถึงปีปัจจุบันนะครับ2566นะครับแล้วก็เพิ่งลงจากตำแหน่งเพราะนั้น เมื่อรัฐบาลของของโพพฏนะครับถูกไล่ออกไปในปี1979สาธารณประชามนิตกัมพูชาก็ถูกสถาปนาขึ้นมาแน่นอนสาธารณประชามนิตกัมพูชาในระยะแรกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาตินะครับเพราะว่าตอนนั้นทั้งจีนทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาเองเนี่ยก็สนับสนุนนะครับให้เขมรแดงยังคงมีที่นั่งนะครับอยู่ในสหประชาชาติด้วยจนกระทั่งนะครับกัมพูชาเนี่ยก็เกิดสงครามกัมพูชาถูกต้องไหมครับหรือว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่3ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1979นะครับกว่าจะมาสงบได้เนี่ยก็ถึงช่วงสักทศวรรษ1990แนวร่วมเขมร3ฝ่ายนะครับก็จัดตั้งรัฐบาลผสมนะครับกัมพูชาประชาธิปไตยขึ้นมาได้แล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลของสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชาเองเมื่อเข้าไปร่วมกันนะครับกับเขมร3ฝ่ายเพื่อที่จะเดินหน้าที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ในทศวรรษ1990เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น State of Cambodia นะครับหรือว่า SOC นะครับในช่วง4ปีสุดท้ายนะครับตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยนะครับเพื่อที่จะกลับมาฟื้นฟูการเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาหรือว่า Kingdom of Cambodia ขึ้นใหม่ครั้งนึงแน่นอนนะครับสาธารณประชามนิตกัมพูชานะครับหรือว่ากัมพูชาภายใต้การดูแลของเวียดนามเองเนี่ยก็มีเพลงชาติด้วยเช่นเดียวกันเพลงชาติของสาธารณประชามนิตกัมพูชานะครับเรียบเรียงโดยเขียวจินดานะครับแล้วก็ชายโสเพียหลังจากที่โค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงออกไปได้นะครับกองทัพประชาชนเวียดนามนะครับก็ยกเลิกการใช้เพลง17เมษายนมหาโชคชัยนะครับแล้วก็ใช้เพลง
ชาติสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชานะครับต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี1979นะครับเรื่อยมานะครับจนถึงช่วงของปีที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตั้งราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นมาใหม่นะครับในปี1993หรือว่าปี2536เนื้อเพลงของเพลงชาติสาธารณประชามนิตกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคำแปลนะครับทั้งในภาษาเวียดนามแล้วก็ทั้งในภาษาเขมรนะครับอันนี้มีเนื้อภาษาเวียดนามด้วยนะครับโดยคำแปลเป็นภาษาไทยก็คือพลรัฐกัมพูชาเป็นกำลังแลกเผด็จสัจจาทำให้บ่นสิ้นพวกปัญจมิตรตั้งใจสามัคคีจึงมีมหิทธิฤทธิ์สู้แลกชีวิตหลั่งเลือดแลกเอาชัยนะครับอันนี้เป็นเนื้อร้องบทแรกพลรัฐกัมพูชาเป็นกำลังแลกเผด็จสัจจาทำให้บ่นสิ้นพวกปัญจมิตรตั้งใจสามัคคีจึงมีมหิทธิฤทธิ์สู้แลกชีวิตหลั่งเลือดแลกเอาชัยกองทัพกัมพูชาเดือดล้นกล้าหาญบุกตะลุยอุปสรรคขวางหน้าข้ามตัดสำเร็จได้ทำให้ป่นศัตรูพวกสามานนำเสรีทะเกิงทะการมอบแด่ประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นท่อนที่2นะครับพูดถึงกองทัพแล้วก็ท่อนที่3พูดถึงวีรบุรุษนะครับวีรบุรุษกัมพูชาบุตรมุ่งมั่นในสงครามปฏิญญาณตอบแทนกับศัตรูธงชัยประสาทสีเลือดสูงสว่างโพรงนำชาติก้าวไปสร้างสู่ความสุขเกษมสารนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยของเพลงชาติสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชาแน่นอนนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ในปี1991-1992แล้วก็กลับมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาได้ในปี1993เพลงนครราชหรือว่าโนโกเรียชนะครับก็ถูกนำกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ให้มาเป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการนะครับของกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่การสถาปนาราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นมาใหม่ในวันที่21กันยายนนะครับปี1993นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช2536โดยปัจจุบันนี้นะครับคนกัมพูชาเองก็จะมีการร้องเพลงชาตินะครับ2ครั้งต่อวันตอนเช้านะครับจะร้องเพลงชาติในมีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็จะเปิดเพลงชาตินะครับตอน 7:00 น.แล้วก็อีกรอบนึงตอน 5:00 น.เพลงชาติของเขานี่จะมีเวอร์ชันสั้นนะครับก็ร้องเฉพาะบทที่1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานสำคัญสำคัญจริงๆก็จะร้องทั้ง3บทอันนี้ก็เป็นเพลงชาติกัมพูชาที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยวันนี้เราจะขอปิดรายการนะครับโดยการนำเอาเพลงชาติสาธารณรัฐประชามนิตกัมพูชานะครับหรือว่าในช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับและผมก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงนี้เลยครับสวัสดีครับเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice